สวัสดีครับสำหรับมิติที่6คลิปนี้เนี่ยถือเป็นคลิปพิเศษอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี้ยมีท่านผู้ชมจำนวนมากได้สอบถามเข้ามาทางแฟนเพจ Facebook มิติที่6ของเราเกี่ยวกับแอปตัวนึงที่มีข่าวลือว่ามันเป็นแอปที่น่ากลัวมากแล้วก็ไม่ควรจะติดตั้งลงไว้ในเครื่องมือถือของเรานะครับนั่นก็คือ Mariam ครับแต่ทีเนี้ยท่านผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้อยากรู้หรอกครับว่ามันจะมีอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าแต่อยากให้ทางผู้บรรยายเนี่ยช่วยพิสูจน์ให้ดูหน่อยว่าเกมเนี้ยมันน่ากลัวจริงหรือเปล่าเราลองไปดูกันดีกว่าครับว่าแล้วก็เปิดดูเลยตัวเกมขึ้นมาก็ถามชื่อเรานะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ชื่อหน่อยใส่ชื่อมิติที่6ครับได้มา You are a wonderful เป็นคนที่มหัศจรรย์เหรอ wonderful มาดูต่อครับฉันชื่อมาเรียม Only over 9 year ก็คืออายุเพิ่งจะ9ขวบอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับดูกันต่อครับให้ปิดไฟแล้วก็เร่งเสียงให้ดังตอนนี้ปิดไฟเรียบร้อยเดี๋ยวขอดูกันละกันว่าเป็นไงต่อโอเคเป็นแค่เกมแนวแก้ไขปริศนาใช่ไหมยินดีต้อนรับฉันหลงอยู่ในที่แห่งนี้คุณอยากจะช่วยฉันไหมอ่ะช่วยสิช่วยว้าวขอบคุณมากกอดฉันหน่อยกอดไปครับเธอบอกว่าเธอกำลังตามหาบ้านของเธออยู่มันอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละไปดูกันบอกว่าพอถึงตอนค่ำเนี่ยเธอก็มองอะไรไม่เห็นแล้วคุณคิดว่ามันอยู่ที่ไหนคิดว่าน่าจะอยู่ที่ไหนอันซ้ายคือน่าจะอยู่ทางอื่นกับอีกอันนึงคืออยู่ในป่าลองไปทางอื่นดีกว่านะไม่อยากเข้าป่านะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมีใครก็ไม่รู้ยืนอยู่ข้างหลังของเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับไปกันเถอะไปฉันอยากจะถามคำถามหนึ่งกับคุณในช่วงเดินทางถามมาคุณคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงที่น่ากลัวหรือเปล่าน่ากลัวไหมถ้าตอบว่าน่ากลัวเดี๋ยวอาจจะโดนอะไรนะลองตอบไม่น่ากลัวดีกว่านะก็น่ารักดีเดี๋ยวก็รู้เดินทางไปกันต่อมีอย่างนี้ด้วยคุณคิดว่าพวกเขารู้ความลับของฉันหรือเปล่าจะไปรู้ได้ไงเนาะ I don't know ดีกว่าเคยดูวิดีโอเกี่ยวกับฉันไหมจริงๆเคยดูนะครับก็คือดูที่ท่านผู้ชมสอบถามมานี่แหละแต่ว่าเราจะตอบอะไรดีไม่สนดีกว่านะฉันรู้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นฉันได้ฟังทางวิทยุใช่ไหมได้ฟังอะไรเหรอฉันได้ยินเนม่าออกไปจากคลับเหรอใช่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหม
น่าจะแค่ข่าวลือมั้งอะไรประมาณนี้คือเราไม่รู้เรื่องหรอกต่อไปมั่วๆงั้นแหละฉันได้ยินมาว่าเฮอริเคนเออร์มาเนี่ยมันกำลังกวาดทุกสิ่งทุกอย่างที่ฟลอริดาใช่มั้งต่อไปก่อนทำไมฉันถึงเห็นความกลัวอยู่ในดวงตาของคุณเอ้ยเปล่าไม่ได้กลัวฉันเป็นแค่ผู้หญิงไนซ์ที่อยากจะเล่นกับทุกๆคนอ่ะก็ว่ากันไปครับตอนนี้เรามาถึงที่บ้านของฉันแล้วขอบคุณมากอ้าวถึงแล้วเหรออะไรเนี่ย Want to give you link play โอ้โหคือเธอคงอยากจะให้ลิงก์เกมเนี้ยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะกลับมาเล่นกันต่ออะไรประมาณเนี้ยนะครับมันตัวหนังสือมองไม่เห็นนะมันตัวเล็กมากกดโอเค also want to give something else อยากจะให้อะไรบางอย่างแค่คลิกที่ลิงก์ข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมอ่ะกดโอเคไปก่อน please can share the game to your friend คือให้ช่วยแชร์เกมนี้ไปให้เพื่อนๆหน่อยได้ไหมจะให้เพื่อนๆดูเอาเป็นว่าให้ท่านผู้ชมดูตรงนี้ก็แล้วกันครับแล้วฉันจะบอกกับพ่อแม่เกี่ยวกับคุณเขาคงจะอยากเจอคุณพอสมควรนะอ้าวก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับอยากจะเห็นพวกเขาหรือยังล่ะน่าจะหมายถึงพ่อแม่ของแมรี่นะครับมีทูตอบไปว่าไงเนี่ยนี่ละมั้งอาถรรพ์ที่เขาบอก Enjoy the next part อยากจะเล่นต่อ 0.99 เหรียญรอพรุ่งนี้ได้เล่นต่อแน่นอนเอาตกลงคือปุ่มซ้ายนี่คือให้ซื้อครับปุ่มขวาคือให้รอเล่นวันพรุ่งนี้ต่อหมายความว่าเกมนี้เนี่ยเล่นได้วันละตอนนะครับหรือไม่งั้นก็ซื้อในราคาประมาณ33บาทสรุปว่าไม่มีอาถรรพ์อะไรนะครับใครสนใจเกมนี้ก็ลองไปโหลดมาเล่นแล้วก็เตรียมเงินเอาไว้ใน Google Wallet เอาไว้ด้วยนะเผื่อใครอยากจะเล่นต่อใช่ไหมแต่ว่าสำหรับผู้บรรยายเดี๋ยวคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะกระจ่างแล้วนะครับว่าเป็นแค่เกมเท่านั้นเองส่วนคนที่เขาเล่นๆกันอยู่เนี่ยก็เหมือนกับช่วยกันประชาสัมพันธ์เกมนี้ให้มีคนมาช่วยกันเล่นเยอะๆก็ฟีดแบคที่เห็นใน YouTube ส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันน่าเบื่อแล้วก็ไม่น่าเล่นซึ่งจริงๆไม่น่าใช่นะครับคือเกมนี้มันเพิ่งเริ่มเท่านั้นเองแต่เอาเข้าจริงๆคือเกมนี้เป็นเกมแนวไปตามเนื้อเรื่องนั่นแหละครับก็น่าจะเคลียร์แล้วนะครับสำหรับมิติที่6ลองของคลิปพิเศษคลิปนี้ไว้พบกันใหม่นะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี